สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าๆเนาะไปตักบาตรมาแล้วตอนนี้เฮากะเดินเล่นค่ะหน้าเขื่อนห้วยโมงนะจ้าหน้าเขื่อนห้วยโมงเนาะกะเป็นถนนหลังบ้านจ้ะบ้านเฮาก็อยู่จะถนนทางล่างนู่นนะคะเอาๆๆ มาย่างเล่นฟังเสียงนกเสียงไก่เนาะออกกำลังกายก่อนค่ะก่อนจะไปกินของหลายๆมาเมืองไทยเราต้องกินนะคะจะมาห่วงว่าเดี๋ยวอ้วนบ่ได้นี่อากาศดีค่ะโอ้เข้าไปเบิ่งพระอาทิตย์ป่ะจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นน้ำเนาะกำลังค่ะมื้อนี้มีหมอกหน่อยนึงนะคะหนาวมื้อนี้คนถ่ายคลิปกะว่าตรงๆว่าพูนใส่เสื้อหนาวค่ะใส่เสื้อหนาวเนาะวันนี้มีหมอกด้วยเหรอมีค่ะเดี๋ยวอย่าเฝ้าโอ้ยนะมาเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งพระอาทิตย์ขึ้นนะจ๊ะว้าวดูสิสวยอ่ะเพราะว่าเป็นหมอกนะคะมื้อนี้กะหมอกเนาะกะคือว่าแสงอาทิตย์จะบ่ค่อยส่องตาเท่าใดโอ้ยสวยอ่ะเนาะวันนี้น่ะโอ้ยอันนี้ก็เป็นเขื่อนห้วยโมงนะจ๊ะเขื่อนโค้งกันสูบน้ำห้วยโมงเนาะเป็นห้องนี่ว้าวสวยจังเลยอยากให้เบิ่งค่ะโอ้โหมองนี่กะอยู่อำเภอท่าบ่อเด้อจ้าอยู่โค้งกันสูบน้ำห้วยโมงเนาะช่วงนี้น้ำโขงแห่งขอดหลายจ้ะแห่งขอดหลายบ่คือแต่กี้เนาะอุ้ยขี้ฝุ่นอย่าเฮ็ดลูกอย่าเฮ็ดเวลาลูกยางลูกอะให้ยางให้มันทึบๆเวลาบอกอย่าเฮ็ดนะพุ่นนะโอ้ยสวยมากเนาะก้าวเนาะเนี่ยจ้ามันบ่จ้าเพราะว่าหมอกค่ะมาเนี่ยหมอกเนาะค่ะทางนั่นกะเมืองลาวเนาะนี่จ้ะสิให้เบิ่งเขื่อนโครงการสูบน้ำห้วยโมงเนาะแห่งคักค่ะหม่องเกาะกลางน้ำเนี่ยค่ะขึ้นทุกปีสมัยตะกี้อ่ะคุณยายเพิ่นมาปลูกผักเนาะค่ะผักขึ้นดีปลูกผักขายอะค่ะเฮาก็ได้อานิสงส์เล่นน้ำน้ำเลยนี่ค่ะอากาศดีเนาะค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวมื้อหน้าพ่อกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด้อลูกสวัสดีครับ